ก้อยยังไม่ทันอะไรเลยคุณก็ดับไฟซะแล้วอ่ะไม่ชอบผู้ชายใส่แว่นนะทำไมทำไมเหรอบอกเลยว่าฉันไม่ทนที่ข้างนี้ค่ะฉันก็มีศักดิ์ศรีทิ้งมันไปสุดท้ายก็แค่หนึ่งความผิดพลั้งไม่เคยจะให้ราคากับรักลวงหลอกของคนที่หักหลังต้องผิดหวังคิงอยู่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนี่ว่าคิงทำแบบนี้ได้ยังไงไหนบอกว่านอนกับแม่ไงแม่เหรอเอาเลยนอกไปเดี๋ยวก่อนนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาเป็นใครฉันชื่อลูกว่างเป็นเมียคิงมันจะเป็นไปได้ยังไงฉันคบกับคิงมาตั้ง 2-3 ปีไม่เห็นรู้เรื่องเลยโง่เหมือนกันไงโดนหลอกเหมือนกันไงฉันกับคิงก็คบกันมาหลายปีเหมือนกันพอได้ละออกไปคุยข้างนอกไปก้อยเดี๋ยวคิงมานะรอนี่แหละหยุดถ้าคิงออกไปกับผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องกลับมาอีกเลยก้อยคิงขอโทษไปว่าคิงมีวันหนึ่งที่เขามาเคาะประตูแล้วก็เปิดออกไปก็เจอผู้หญิงคนนั้นเขาก็เหมือนถามจะเอายังไงสรุปคือเรื่องนี้จะตกลงกันยังไงถ้าสมมติว่าพี่จะไปกับผู้หญิงคนนี้ก็คือไปเลยแล้วเราก็จบกันไม่ต้องกลับมาอีกเขาใส่ดอกไม้มาแล้วคิงดีใจนะที่ก้อยยกโทษให้คิงจะพิสูจน์ให้ก้อยเห็นนะว่าคิงเลือกก้อยแล้วลูกว่าล่ะจะเอายังไงก็ไม่ต้องมาสนใจเรื่องลูกว่าหรอกที่คิงคบกับลูกว่าเนี่ยก็เพราะว่าโดนพ่อแม่บังคับสุดท้ายคิงเลิกงานก็กลับมาหาก้อยทุกวันอยู่แล้วแค่นี้เองก็น่าจะรู้แล้วนะว่าเขาเลือกใครบุกมาถึงห้องขนาดเนี้ยเป็นก้างนะก้างเลิกไปตั้งนานแล้วไม่ทนคบหรอกก้างขอโทษพี่ก้อยก้างแค่อินไปหน่อยอะแต่ก้างไม่เข้าใจว่าทำไมพี่ต้องยอมกลับไปคบกับพี่คิงอะที่เขาต้องคบกับผู้หญิงคนนั้นเพราะความจำเป็นทางบ้านอะพี่คิงเขาจะพูดยังไงนะก้างไม่สนใจหรอกแต่ถ้าพี่ยังคบกันอยู่อะคนที่จะต้องมานั่งเสียใจร้องไห้เพราะความเจ้าชู้ของเขาคือพี่และชอบแกล้งคนเจ็บช้ำทุกครั้งที่ยิ่งลืมมันกลับทำให้จำขึ้นใจ
หม็นความรักน้องสาวพี่เนี่ยแซวเก่งจริงๆเลยคิดยังไม่เข้าใจเรื่องราวที่มันต้องลืมไปแล้วพี่ก้อยก้อยมองใครอ่ะลูกว่าน่ะแฟนอีกคนหนึ่งของคิงตามอะไรน่ะจะไปจัดการไงอยู่ดีไม่ว่าใช่ไหมได้เดี๋ยวกั้งจัดพี่ไม่อยากให้คิงเดือดร้อนเดี๋ยวพี่จัดการเองพี่ต้องขอโทษแทนลูกว่าด้วยแล้วกันต่อไปพี่จะไม่ให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเลิกยุ่งกับก้อยได้ละแล้วถ้าเธอยังทำตัวแบบนี้ต่อไปก็ไม่ต้องมาที่นี่กลับบ้านไปแล้วล่ะไปจัดการให้ละโอเคไหมดีมากครับพี่เป็นไรที่รักคิงไปแค่สี่ห้าวันเองไม่เห็นต้องทำหน้าอย่างนี้เลยมันไม่ใช่แค่นะสิมันต้องสี่ห้าวันเลยนะก็คิงไม่อยากให้แฟนไปลำบากนี่นะนี่ถ้าไม่รักเนี่ยก็ให้ไปด้วยเล่าคิดมากในตูดแต่ก้อยไม่ใช่ลูกคุณหนูที่ไหนนะแค่ได้ไปด้วยกันก็ดีแล้วอย่ามองแง่สิทธิรักเขาไปงานกฐินคนเยอะก็เยอะวุ่นวายจะตายแถมนั่งรถก็ไกลที่รักเราเขาที่คอนโดสบายกว่าทั้งเยอะใช่ปะเอางี้เดี๋ยวเขาซื้อขนมมาฝากแล้วที่รักอยู่ห้องคนเดียวเนี่ยเป็นเด็กดีด้วยนะครับแล้วที่สำคัญห้ามให้หนุ่มที่ไหนมาจีบรู้เปล่าหวงขับรถดีๆนะคะถึงแล้วโทรมาบอกก้อยด้วยไว้ใจกันน่ารักที่สุดเนี่ยแฟนแค่นี้เดี๋ยวคืนนี้มาต่อเพลงใหม่กันด้วยนะที่รักตะลึงไปอาบน้ำไปเขาเล่นกับแฟนไม่ได้เหรอโอเคครับกินที่ซื้อมาเนี่ยถ้ากินได้หมดเลยนะก้อยบอกให้ก้อยเชื่อใจแล้วนี่มันคืออะไรอ่ะสารภาพมาเดี๋ยวนี้คิงไม่ได้ไปงานกฐินแต่ไปแต่งงานกับลูกว่ามา
ำยังไงก็คิงโดนผู้ใหญ่บังคับอ่ะจะให้ไปสาบานต่อหน้าพระที่ไหนก็ได้คิงไม่เคยรักลูกว่าเลยจริงๆไม่รักลูกว่าแล้วรักก้อยเหรอถึงได้โกหกก้อยแบบนี้อ่ะสิก้อยถ้าไม่รักก้อยแล้วคิงจะกลับมาหาก้อยเหรอรักฟังเขาที่ไปแต่งก็แค่จัดงานเฉยๆไม่ได้จดทะเบียนด้วยซ้ำไปก้อยคือที่หนึ่งของคิงเสมอเชื่อคิงนะที่รักอีก้อยไอ้ฉันยอมให้คิงมาอยู่กับเธอทุกคืนแล้วนี่ตอนกลางวันยังไม่ให้เขาไปหาฉันอีกเหรอเห็นแก่ตัวไปปะเธอพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจคิงอยู่ในนี้ใช่ไหมฉันจะไปคุยให้รู้เรื่องไม่ได้อยู่ฉันโทรหาเขาตั้งแต่เย็นแล้วยังติดต่อไม่ได้เลยนี่ฉันยังคิดว่าอยู่กับเธอด้วยซ้ำโกหกถ้าเธอไม่เชื่อก็ไปดูเลยว่าฉันโทรหาเขาตั้งแต่กี่โมงตอนกลางวันเขาบอกฉันว่าจะไปซ้อมดนตรีไม่ได้อยู่กับฉันโดนหลอกสิทำไมเขาว่ายังไงตอนกลางวันคิงเขาไม่เคยไปซ้อมดนตรีเขาอยู่กับฉันตลอดแต่เขาบอกว่าเธอป่วยหนักมากเขาก็เลยมาเฝ้าคิงพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยโกหกแบบนี้มีคนอื่นอีกแน่เลยเจ็บใจขอตัวนะฉันจะไปตามหาคิงก็มีผู้หญิงมาเรื่อยมาแหละแต่ว่าจะมีผู้หญิงคนนึงคือผู้หญิงคนนั้นทำให้เขาแบบไม่กลับบ้านก็มีแล้วเราก็เลยไปตามก็เจอพี่เขากับผู้หญิงคนนั้นก็ถามแล้วว่าจะเอายังไงเขาเลือกที่จะเดินตามผู้หญิงคนนั้นง้อผู้หญิงคนนั้นแต่กับเราก็คือเขาก็ทิ้งไว้ข้างถนนแหละมีอะไรจะแก้ตัวก็พูดมาคิงทำอยู่ท้องวันนั้นที่คิงต้องตามอยู่ไปเพราะคิงไม่อยากให้อยู่เครียดกลัวเด็กในท้องจะเป็นอันตรายแล้วคิงจะทำยังไงต่อช่วงนี้คิงคงไม่ได้กลับมาหาก้อยนะอยู่แพ้ท้องหนักคิงต้องไปดูแลแล้วคิงไม่บอกเลิกก้อยเหรอแล้วจะอยู่กันแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ก้อยฟังคิงนะคิงรักก้อยนะคิงต้องไปดูแลอิ๋วก็เพราะว่าอิ๋วท้องจริงอีกอย่างเด็กในท้องก็เป็นลูกของคิง
ก้อยจะกลับบ้านแล้วก็จะกลับอีกไหมเขาก็เลยบอกความจริงกับเราว่าเขาทำผู้หญิงท้องนะพี่ไม่อยากหลอกก้อยอีกแล้วคือไม่อยากโกหกอีกแล้วรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบกลับบ้านไม่ค่อยได้อยู่ที่ห้องไปมาแต่ว่าไม่ได้แบบกลับไปอยู่ประจำคือมาบ้างไปบ้างนี่ค่ะมันเริ่มห่างคิงก่อนปังก้อยไม่ปังอะไรทั้งนั้นก้อยปังทำแก้ตัวของคิงมามากพอแล้วเราเลิกกันก้อยจะไปไหนคิงไม่ให้ไปก้อยมาเยอะเจ็บซ้ำๆพอวันหนึ่งที่เราเห็นสภาพห้องเราอะว่ามันมีผู้หญิงคนอื่นมานอนอะทิ้งผ้าอนามัยทิ้งอะไรไว้ในห้องแล้วแบบมีคราบเหมือนคนมีอะไรกันคือเรารับไม่ได้ก็เลยเลิกก็คือเป็นจุดที่เลิกกันต่างคนต่างอยู ไปเถอะจ้ะพี่ไม่ชอบเห็นผู้หญิงร้องไห้อ่ะขอบคุณครับพี่แอร์พี่ขอนั่งเป็นเพื่อนได้ไหมโทษทีนะรูปแฟนเก่าใช่ปะคนเราเนี่ยถ้ามันลบเรื่องราวในอดีตได้ง่ายๆเหมือนกับลบรูปจากมือถือเนี่ยมันก็คงดีเนาะใช่ค่ะแต่พี่ว่าอย่างน้อยถ้าน้องก้อยลบรูปแฟนเก่าจากมือถือได้แล้วก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะแปลว่า
เริ่มตัดใจได้บ้างแล้วใช่ป่ะสู้ๆนะพี่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะพี่แอนเสียใจเลยพี่อะโชคดีมากๆที่เลิกกับพี่คิงได้พี่แอนนะดีกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยพี่ขนาดนั้นเชียวแฟนใหม่แล้วก้อยใช่ค่ะนิสัยดีไม่เจ้าชู้เหมือนกับแฟนเก่าใจเย็นใจเย็นสิหยุดหยุดหยุดก็ไอวิทย์แหลกเซลสิคบซ้อนหลายคนเนี่ยสวยจริงๆคนลูกหลงมาเลยโชคดีนะเนี่ยที่พี่แอนไม่ใช่คนเจ้าชู้แบบไอวิทอะไรเนี่ยแม่นั่งกินข้าวคนเดียวล่ะพี่แอนไปกินข้าวกับย่านนะคะพี่แอนก็บอกก้อยอย่างนั้นหรอพี่พี่ที่ทำงานเขาแซวไงพี่แอนดูมันไปกับผู้หญิงคนนั้นคนนี้แล้วมันก็มีอะไรแน่เลยเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น